นนทนนโพสต์ขอโทษศิลปินเจ้าของภาพ Everything is alright ที่นำมาทำเสื้อโดยไม่บอกนนทนนโพสต์ขอโทษพร้อมชดใช้ค่าเสียหายให้ศิลปินชื่อดังเล็กซี่พีเต้นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพ Everything is alrightที่เจ้าตัวนำเอามาทำเสื้อจำหน่ายในงานหนึ่งนนทนนโพสต์ขอโทษเป็นเรื่องราวใหญ่โตเมื่อศิลปินนักออกแบบสติ๊กเกอร์รือชื่อดังเล็กซี่พีเต้นได้ออกมาโพสต์ว่านักร้องหนุ่มนนทนนได้ขโมยเอาภาพที่เธอดีไซน์มาทำเสื้อจำหน่ายโดยล่าสุด13 มกราคม 64นนทนนได้โพสต์ข้อความที่ตนและทางทีมงานออกมาแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายโดยข้อความระบุว่าตามที่ทางผมและทีมงานได้นำภาพและข้อความ Everything is alrightไปใช้ในการทำเพื่อจำหน่ายในงานที่ผ่านมาและต่อมาได้รับทราบว่าภาพดังกล่าวที่เรานำมาเป็นภาพลิขสิทธิ์โดยตรงของคุณเล็กซี่พีเต้น Glowing Limitedซึ่งทางไม่ทราบเรื่องมาก่อนจึงไม่ได้มีการบล็อกกล่าวหรือขออนุญาตโดยตรงจากทางเจ้าของภาพก่อนที่จะนำไปใช้ผมและทีมงานต้องขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้โดยหลังจากที่รับทราบถามเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดและได้รับทำการหาข้อสรุปรวมถึงแสดงความรับผิดชอบและร่วมกันหาทางออกร่วมกันโดยทันทีทั้งนี้ในส่วนของการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทางเราน้อมรับผิดทั้งหมดและได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่คุณเล็กซี่พีเต้น Glowing Limitedซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพดังกล่าวรวมถึงผมต้องการทำการชี้แจงสิ่งเกิดขึ้นผ่านทางสื่อสาธารณะให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อแสดงความจริงใจและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งท้ายนี้ผมและทีมงานผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขอบคุณคุณเล็กซี่พีเต้น Glowing Limitedที่ให้ทางเราได้ทำการติดต่อร่วมกันเป็นอย่างดีและขอแสดงความเสียใจอีกครั้งต่อกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นขอขอบคุณและขออภัยมาณที่นี้ด้วยBig Brother ไลฟ์สดระบายความอัดอั้นเมียสอนรามต้องเป็นยังไงลั่นอยากง้อพี่หนุ่มถึงเขาจะไม่รักไม่เอาเรียกว่ากลับมาเป็นดราม่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ว่าได้สำหรับติ๊กกนิธรินทร์ออกมาไลฟ์สดระบายความอัดอั้นตันใจพร้อมบอกถึงความรักที่มีต่อสอนรามว่ายังไงก็ตามง้อพร้อมโต้กลับคอมเมนต์สุดเดือดจากที่ติ๊กได้ออกมาไลฟ์สดยาวพร้อมตั้งคำถามว่าเป็นเมียสอนรามต้องทำตัวยังไงทั้งนี้ยังย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่ว่าติ๊กเคยด่ากลับชาวเน็ตคนหนึ่งได้เข้าไปด่าหนุ่มสอนรามจนเธอได้ตอบกลับไปว่าเอเอ็กปกทำให้โดนด่าว่ากลางทำตัวไม่เหมาะสมทำไมเป็นเมียสอนรามถึงด่าคนอื่นไม่ได้เป็นเมียสอนรามต้องทำตัวยังไงต้องเป็นนางฟ้าหรอตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วแต่อยากรู้ไม่แน่ถ้าได้กลับไปเป็นเมียสอนรามอีกครั้งจะได้ทำตัวถูกแค่อยากรู้ว่าคนเป็นเมียสอนรามทำไมต้องคีปลุกนี่มันยุคใหม่แล้วทั้งนี้เธอยังพูดอีกในไลฟ์ว่าอยากง้อพี่หนุ่มถึงเขาจะไม่รักไม่เอาแต่ก็ยังมั่นหน้าไม่มีใครว่าอะไรหรอกเอาที่สบายใจติ๊กด่าตัวเองแทนทุกคนแล้วเพราะรู้ว่าจะต้องมีคนด่าแบบนี้แน่นอนทั้งนี้เธอยังประกาศกล้าว่าพร้อมง้อสอนรามอย่างเต็มที่แต่ตอนนี้ต้องทำตัวให้ดีก่อนถ้าง้อจะไม่คาดหวังว่าจะสำเร็จหรือไม่แต่ต้องทำงานให้ดีในช่วงหนึ่งเธอถึงกับร้องไห้ออกมาพร้อมบอกว่าติ๊กไม่ได้อยากได้เงินเขาไม่ได้อยากได้สมบัติเขาเลยแต่มันพลาดเพราะหมุนเงินไม่ทันสุดท้ายทุกอย่างพังถ้าจะได้กลับไปหรือไม่ได้กลับก็ไม่เป็นไร
โดยทั้งนี้ต่อมาก็เจอกับคอมเมนต์ที่เข้ามาป่วยอยู่เรื่อยๆจนทำให้สาวติ๊กนั้นไม่ทนเธอจึงได้ตอบไปว่าติ๊กไม่ได้แรงแต่ถ้าไม่ชอบก็อย่ามาดูพร้อมทั้งยืนยันไม่สร้างภาพ 4-5 เดือนถ้าสร้างภาพคนต้องจับได้แล้วและก็มีแฟนคลับบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับติ๊กอีกเป็นจำนวนมากภาพพาฟินคาดว่าใช่มารีพีทสปาร์ครักครั้งใหม่กองเชียร์ลุ้นกันหนักมากแฟนคลับพาฟินปล่อยภาพความสนิทของมารีเบอร์เนอร์กับพิทกาชัยเรียกว่าชัดระดับ Full HD กันเลยทีเดียวกระแสแรงเชียร์กระพือหนักขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยหลังจากที่มีการลือหนักมากว่านางเอกลูกครึ่งมารีเบอร์เนอร์ปิ๊งรักแอปซุ่มคบกับพิทกาชัยเรียกว่าเพียงแค่ข่าวหลุดออกมานั้นชาวเน็ตแห่จับพิรุธจับสังเกตการยกใหญ่เลยว่ามีภาพถ่ายจากสถานที่เดียวกันหรือเปล่าหรือมีการคอมเมนต์ตอบโต้ไปมากันบ่อยแค่ไหนก็ได้เห็นบ้างเล็กน้อยเป็นคอมเมนต์ของมารีบนไอจีของพิทก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มและฟันธงได้ว่าสองคนนี้กำลังสานสัมพันธ์กันจริงๆแต่ดูเหมือนล่าสุดทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายชัดเจนแบบไม่ต้องเดากันแล้วนะจ๊ะเพราะแฟนคลับพาฟินเองเลยด้วยการนำภาพน่ารักๆของพิทและมารีอยู่ด้วยกันในปาร์ตี้ช่วงวันปีใหม่และมีไปตีแบดมินตันด้วยกันบอกเลยว่าชัดระดับ Full HD มากๆดูเหมือนว่าทั้งพิทและมารีมีไปไหนมาไหนด้วยร่วมกับแก๊งเพื่อนๆมาสักระยะแล้วเพียงแต่ไม่มีใครจับสังเกตนั่นเองแต่ถึงยังไงก็ต้องรอคอนเฟิร์มจากปากของทั้งคู่เองนะจะเพื่อนสนิทมากๆหรือเป็นเพื่อนในกวนแต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างแรกนะจ๊ะอูมารีเบอร์เนอร์ปิ๊งรักใหม่กับพิทกาชัยโลกสดใสสีชมพูอีกครั้งหรือเปล่าดีเจนุ้ยแบทเทิลหนูเล็กโชว์สเต็ปเอลแอลลั่นปัดตอนจบพีคมากดีเจนุ้ยแบทเทิลหนูเล็กโชว์สเต็ปเอลแอลลั่นปัดตอนจบพีคมากเจอกันทีไรต้องมีคอนเทนต์เรียกเสียงฮามาฝากทุกรอบรอบนี้ก็เช่นกันดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรกับหนูเล็กก่อนบ่ายพัทรวดีปิ่นทองโชว์สเต็ปเอลแบทเทิลเพลงแอลลั่นปัดงานนี้ไม่มีใครยอมใครใส่กันเต็มร้อยส่วนผลแผลชนะเป็นอย่างไรผู้ชนะเขาเก็บภาพมาฝากพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเสียงแอลมันลั่นเสียงดังดังปัด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 จากนั้นเพื่อนเพื่อนนักแสดงเข้ามาคอมเมนต์ว่าไปจ่ายค่าต้นไม้ด้วยนะคะพี่แอนทวงแล้วอ่ะดัวปากแตกกระแดวเอลเคล็ดแดดโอเยยบ้าบอความเพื่อนก็ต้องช่วยแต่กล้องก็ต้องถ่ายเอ็นดูถ้าลังเลเอ็นดูตรงจะช่วยหนูเล็กแต่เลือกมาจับกล้องดีกว่าจะได้ไม่ตกเฟรมและอื่นๆ